สวัสดีค่ะดารากอสซิปมาแล้วค่ะหลายคนไม่รู้โบว์แวนด้าทำสิ่งนี้เพื่อคนอื่นมาโดยตลอดชื่นชมนางฟ้าตัวจริงคุณแม่ที่สตรองที่สุดสำหรับโบว์แวนด้าสหวงศ์ที่ไม่ว่าต้องเดินสายทำงานหรือพาน้องมะลิเด็กหญิงภาคขวัญสหวงศ์ลูกสาวคนเล็กไปถ่ายงานที่ไหนหรือแม้แต่เรียนซ้อมเต้นก็มักจะได้เห็นภาพที่ใครหลายคนต่างก็หลงรักและเอ็นดูพวกเขาเป็นอย่างมากค่ะแต่ล่าสุดแม่โบโพสต์ระบายผ่านเฟซบุ๊กโบแวนด้าสหวงศ์ระบุว่าและลึกอยู่ในใจตลอดว่ามีเราทุกวันนี้ได้ส่วนหนึ่งของชีวิตคือได้รับความรู้สึกที่ดีและแรงใจจากคนหลายๆคนที่ชื่นชอบและเอ็นดูน้องวันนี้เราคิดว่าเราแข็งแรงและพอมีกำลังที่จะพอช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้ใครหลายๆคนถึงแม้จะไม่มากมายแต่ก็คิดว่าสิ่งที่ทำนั้นคือสิ่งที่ดีเพราะมันคือความตั้งใจและอยากทำค่ะโบเชื่อว่าทุกคนมีน้ำใจและอยากจะแสดงความช่วยเหลือและก็เชื่อว่าการช่วยเหลือของแต่ละคนมีวิธีที่แตกต่างกันไปและไม่จำเป็นต้องบอกใครรูปที่โบนำมาโพสต์คือสิ่งที่โบทำมาตลอดและไม่อยากโพสต์แต่แค่อยากจะบอกคนที่ส่งข้อความมาด่าโบต่างๆนานาอยากจะบอกว่าหยุดการกระทำแบบนี้เถอะค่ะหยุดการบั่นทอนใจกันเถอะแล้ววันนี้โบยังมีแรงและกำลังโบจะทำต่อไปค่ะ#เราจะรอดไปด้วยกันท่ามกลางแฟนคลับและเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นกำลังใจให้แม่โบจำนวนมากเลยล่ะค่ะอาทิสู้ๆนะคะคุณโบคำด่ามีราคานะคะแม่โบอย่ายอมสู้ๆค่ะแม่โบน้องมะลิเก็บไว้เป็นแรงผลักดันค่ะแม่โบสู้ๆค่ะทำดีแล้วครับสู้ๆครับแม่โบแอดมะลิน้อยผู้น่ารักเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นต้นค่ะขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจากโบแวนด้าสหวงศ์และแหล่งข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ